เรื่องที่ใกล้ตัวเรานิดนึงก่อนนะคะในวันนี้บอกว่าตรังเมืองแห่งความสุขความสุขร่วมของคนตรังซึ่งเราเองก็ฝันที่อยากจะให้จังหวัดตรังนะคะสุขในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพจิตใจหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพของสังคมนะคะที่ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเราก็คิดฝันกันในเรื่องต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าในเรื่องที่จะมาร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงดังหวังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังมีความท้าทายนะคะและในช่วงนะคะวันนี้จนถึงวันนี้บอกว่าถ้าใครมาตรังนะคะก็ต้องไปแวะนะคะในส่วนของนิทรรศการงานขนมเค้กและหมูย่างนะคะซึ่งได้จัดนะคะที่ร้านอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะคะหน้าศาลากลางหลังเก่านะคะหรือว่าหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะซึ่งในงานนะคะบอกว่าราคาหมูย่างลดพิเศษนะคะจากกิโลละ420ก็เหลือแค่400บาทนะคะเปิดโอกาสให้ชิมช็อปนะคะได้ทุกร้านเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนตรังของเราได้ออกมามีความสุขร่วมกันนะคะทีนี้นอกจากหมูย่างแล้วก็มีขนมเค้กนะคะและยังมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นนะคะมีบูธเรื่องของพลังงานการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดนะคะการใช้พลังงานนะคะในบูธของพลังงานจังหวัดตรังมีบูธของโรงเรียนนะคะที่มีการประกวดหุ่นยนต์นะคะและก็นำหุ่นยนต์มาสาธิตมาโชว์ให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะซึ่งมองว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นในจังหวัดตรังของพวกเรานะคะและก็ขออนุญาตนะคะว่าเมื่อวันที่9นะคะวันศุกร์ที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะสำนักงานจังหวัดนะคะได้เชิญคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังปี61นะคะเพื่อที่จะได้มาดูกันว่าในส่วนของจังหวัดตรังซึ่งเรามีวิสัยทัศน์นะคะว่าตรังเมืองแห่งความสุขนะคะซึ่งวิสัยทัศน์นี้เราใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556นะคะจนถึงปัจจุบันบอกว่าตรังเมืองแห่งความสุขสุขในด้านอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นด้านที่1 นะคะเรื่องของการสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในวันนี้บอกว่าร้อยละ60ค่ะเรามีฐานเศรษฐกิจมาจากภาคของเกษตรกรรมนะคะจากนั้นก็มาในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะและการท่องเที่ยวซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะคะบอกว่าในส่วนของสำนักงานจังหวัดเขาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนะคะแบ่งออกเป็นชุดๆนะคะซึ่งในส่วนของสมัชชาสุขภาพตรังเนี่ยเราก็ไปนั่งอยู่ในด้านของยุทธศาสตร์ด้านสังคมนะคะแต่เพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนื่องจากว่าแต่ละชุดหลังจากที่ไปทำงานกันมาแล้วนะคะก็จะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องประชุมใหญ่นะคะทีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะณวันนี้กลยุทธ์ที่จะนำไปสู่นะคะการบรรลุวิสัยทัศน์เมืองตรังเมืองแห่งความสุขนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญนะคะพูดกันถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพูดกันถึงเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับนะคะด้านการเกษตรด้านอุปโภคและบริโภคนะคะเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สำคัญรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนนะคะและผู้ผลิตชุมชนที่เรียกว่า social enterprise นะคะอันนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่นะคะเกิดจากการที่เราเปิดเวทีรับฟังนะคะจากเวทีประชาคมในระดับต่างๆนะคะแล้วก็มาประมวลกันจนออกมาเป็นตัวกลยุทธ์ในการพัฒนาของจังหวัดนะคะนี่มองต่อนิดนึงค่ะว่าถ้าเรามองแบบเจาะลึกนะคะในด้านของเศรษฐกิจระดับฐานรากในระดับพื้นที่ระดับชุมชนนะคะช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นกิจกรรมที่ออกสื่อมากขึ้นนะคะในเรื่องของการทำนาในพื้นที่นะคะตำบลนาพระนะคะตำบลนาหมื่นสีหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตำบลโคกสะบ้านะคะซึ่งพื้นที่ตำบลนาข้าวเสียโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวเสียนะคะเขารวมกันทำเป็นโครงการพื้นที่นาแปลงใหญ่นะคะโดยมีเกษตรจังหวัดตรังนะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะโครงการนี้นะคะเหตุผลเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพนะคะรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่นะคะแล้วก็มาดูแลเรื่องของการจัดการระบบน้ำนะคะทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกันอย่างนะคะเกี่ยวข้องกันนะคะในเรื่องของการเกษตรกับแหล่งน้ำนะคะเนื่องจากว่าข้อมูล
การทำนาในพื้นที่จังหวัดตรังสาเหตุหลักๆที่ทำให้พื้นที่ของจังหวัดตรังเรานะคะบอกว่าหลายพื้นที่เลิกทำนาทั้งๆที่นะคะเดิมจังหวัดตรังเรามีพื้นที่นาเยอะนะคะในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบล นะคะและวันนี้ค่ะพื้นที่นาเราเหลือแค่หมื่นกว่าไร่นะคะและทำจริงก็ไม่ถึงหมื่นนะคะและพื้นที่นาที่ยังคงเหลือมากที่สุดณวันนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบล นาพระนะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังทีนี้มาดูข้อมูลนะคะจากปัญหาของคนทำนาในพื้นที่นะคะซึ่งสมัชชาสุขภาพได้ลงไปขับเคลื่อนติดตามมตินะคะสุขภาวะคนตรังยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าวนะคะไปพบกับกลุ่มคนทำนาในพื้นที่ตำบล นาพระนะคะเขาก็สะท้อนปัญหาว่าในส่วนของพื้นที่นะคะเดิมทำนามาตั้งแต่รุ่นของปู่ย่าตายายนะคะจนถึงปัจจุบันมันก็เกิดปัญหาว่ามีถนนบายพาสเลี่ยงเมืองตัดผ่านพื้นที่นานะคะแล้วก็นะคะเดิมพื้นที่นาดังกล่าวมีระบบจลประทานนะคะน้ำนะคะจลประทานรองรับการทำนาในพื้นที่ชาวนาก็นะคะได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคและก็สามารถนำจำหน่ายได้นะคะในส่วนที่มันเหลือจากการบริโภคนะคะในครัวเรือนแต่เมื่อมีโครงการถนนบายพาสเลี่ยงเมืองตัดผ่านนะคะมันก็ตัดระบบมันก็ไปทับนะคะระบบการจัดการน้ำในพื้นที่นานะคะแล้วก็เกิดปัญหาว่าน้ำนะคะจากที่เคยไหลลงไปยังพื้นที่นาที่อยู่ด้านในนะคะของพื้นที่นาข้าวเนี่ยพื้นที่ด้านในก็ประสบปัญหาว่าไม่ได้รับน้ำนะคะจากโครงการระบบน้ำจนรับประทานนะคะก็นำมาสู่การยื่นนะคะหนังสือมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเพื่อที่จะให้ลงไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็ต้องชื่นชมในส่วนของจังหวัดตรังนะคะรองผู้ว่าสายันอินทรภักดิ์ก็ลงไปในยังพื้นที่นะคะแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจลประทานนะคะแขวงการทางนะคะเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดนะคะพัฒนาการอำเภอนะคะลงมาคุยกันเรื่องที่จะดูแลนะคะการจัดการพื้นที่นาอย่างครบวงจรนะคะวันนี้ก็นำมาสู่การพัฒนาเป็นแผนงานโครงการแล้วก็เข้าเป็นแผนปี61นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพื้นที่นานะคะทีนี้นะคะเหตุที่ชาวนาเขาต้องออกมาคุยปัญหาบอกว่าไม่ใช่มีอยากทำนานะคะทุกคนรักนาอยากทำนานะคะแต่เหตุที่ต้องเลิกทำนาเนื่องจากทำนานะคะ1ไร่ได้ข้าวเปลือกแค่1กระสอบนะคะค่าใช้จ่ายในการทำนามันสูงมากนะคะมันไม่คุ้มดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเลิกทำนาดีกว่าและไปซื้อข้าวสารกินนะคะแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าในยุคที่ยางกิโลละ100บาทนะคะกับยางกิโลละ80บาทนะคะกับเปรียบเทียบกับยุคยางกิโลละ30บาท50บาท60บาทนะคะความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะถ้าในยุคยางกิโลละ100บาทเราซื้อข้าวสารรับประทานในระดับครัวเรือนก็คงจะไม่มีผลกระทบมากนะคะแต่พอมาถึงยุคที่ยางกิโลละ50บาทนะคะข้าวสาร1กิโลนะคะบริโภคได้8คนนะคะทีนี้ลองดูว่าถ้าใน1ครัวเรือนนะคะตามนโยบายของภาครัฐใช่ไหมคะครบ1ครอบครัวมีลูก2คนลูก2คนนะคะกับพ่อและแม่4คนหมายความว่าข้าวสาร1กิโลนะคะกินได้แค่2มื้อเพราะฉะนั้นถ้า3มื้อในการที่จะกินข้าวเนี่ยเราต้องใช้ข้าวสาร1กิโลครึ่งนะคะถ้าตั้งว่าข้าวสาร1กิโลครึ่งนะคะกิโลละ30บาทนะคะเราต้องเตรียมตังไว้วันละ45บาทนั่นคือเฉพาะข้าวสารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจฐานรากที่เราคุยกันนะคะการพัฒนาที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นอยู่ได้เนี่ยนะคะเรื่องของอาหารเป็นปัจจัย4ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญนะคะทุกครัวเรือนต้องมีอาหารในการบริโภคอย่างเพียงพอถ้าเมื่อใดก็ตามอาหารไม่เพียงพอมันก็เกิดปัญหาขึ้นในระดับครัวเรือนนะคะทีนี้ก็จะมาสอดคล้องกับเพลงที่เลือกไว้ในรายการนะคะว่าเพลงจดหมายถึงพ่อซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความลำบากยากเค้นในการทำมาหากินในพื้นที่นะคะสุดท้ายนะคะผู้เป็นพ่อหรือว่าผู้นำครอบครัวที่ต้องตัดสินใจทิ้งครอบครัวไว้เพื่อที่จะไปทำงานข้างนอกนะคะเพื่อที่จะไปหาเงินนะคะมาจุนเจือครอบครัวแต่ในภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะครอบครัวเองก็ต้องการพ่อนะคะอยากให้ทุกคนได้นะคะฟังเพลงจดหมายถึงพ่อไปด้วยกันนะคะเชิญค่ะคำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกล้ามรกอที่พ่อนั้นหวานอย่าปลูกไม่นาลูกโตนาดูกระ
ดินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลือสูงประตูตาตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะเงือดูคอยบอกกลับมาแม่อธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกสง่ามีหน้ามีตาเหมือนดังใครใครพอไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทั้งบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้ดูแกล้งหลับไปสงสารแม่จังส่วนน้องยิงยิงยามเย็นยามอ่อนประจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอาขี่หลังของพ่อคนเดียวกฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื่อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะเงือดูคอยพ่อกลับท้ายนี้ขออวยพรให้พ่ออยู่แดนไกลมีใจเด็ดเดียวขอพระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวปกป้องแลเลียวร่ำรวยกลับมากฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื่อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่ดินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื่อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะเงือดูคอยบอกกลับมากฐินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลื่อยสูงประตูถ้าตะวันชูคอชูจอรออยู่คงจะเงือดูคอยบอกกลับค่ะเป็นบทเพลงนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักนะคะของครอบครัวระหว่างพ่อลูกนะคะซึ่งมองว่าสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะก็คือการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะค่ะกลับมาต่อนิดนึงนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่2ของจังหวัดตรังนะคะเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งยุทธศาสตร์นี้นะคะบอกว่าเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะคะธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดตรังซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้สำคัญนะคะของจังหวัดตรังในยุคที่ภาคเกษตรของเรามีผลผลิตนะคะออกมาแล้วราคาตกต่ำนะคะทีนี้ในส่วนของจังหวัดตรังเราก็ประเมินกันว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของพวกเรานะคะอยู่ในเขตอนุรักษ์นะคะอยู่ในเขตอุทยานเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์อย่างเช่นนะคะจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดตรังนะคะพังงากระบี่ภูเก็ตเนี่ยคงจะทำยากนะคะแต่ก็เป็นจุดแข็งที่สำคัญว่าการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะตั้งแต่ป่าต้นน้ำนะคะทะเลชายฝั่งนะคะจนถึงในเรื่องของลุ่มน้ำนะคะลุ่มน้ำตรังลุ่มน้ำปลาเหลียนมีความอุดมสมบูรณ์นะคะประชาชนใช้วิถีชีวิตยึดโยงอยู่กับธรรมชาตินะคะและสามารถที่จะทำมาหากินอยู่ในแหล่งนะคะทรัพยากรธรรมชาติได้นะคะตรงนี้มันก็มีความยั่งยืนต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะความสุขให้กับคนอื่นๆที่เขาไม่มีโอกาสอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างเรานะคะก็เป็นโจทย์อีกหนึ่งโจทย์ที่มาคบคิดกันในระดับจังหวัดว่าการที่เราจะมาส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะเราก็คิดมาเป็นกลยุทธ์นะคะ4ด้านค่ะ
ด้านแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานนะคะเช่นเรื่องของการมีห้องน้ำที่สะอาดห้องน้ำที่รองรับนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของที่พักที่ปลอดภัยนะคะนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่บ้านนะคะมีการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมนะคะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเรื่องของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์นะคะการพัฒนาตลาดสมัยใหม่และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจังหวัดตรังมองว่าเราคงไม่เน้นในเชิงปริมาณนะคะเราอยากจะเน้นในเชิงของคุณภาพนะคะนักท่องเที่ยวที่มาตรังอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความนะคะหลงใหลนะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็วิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมของจังหวัดตรังมาเที่ยวมาชมกันในเรื่องของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมในกิจกรรมของเครือข่ายลุ่มน้ำนางน้อยนะคะในกิจกรรมข้าวคืนถิ่นศิลป์ลุ่มน้ำนะคะนางน้อยเจอว่านะคะมีการทำกิจกรรมมีนะคะเด็กๆจากในตลาดนะคะลูกหลานของข้าราชการนะคะเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสชีวิตการทำนานะคะก็ลงไปทำนาในวันนั้นนะคะเด็กๆมีความสุขนะคะได้ลงไปปักกรรมได้ลงไปเหยียบโคลนได้ลงไปนะคะทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะคะท่ามกลางสายฝนนะคะแสงแดดนะคะสลับกันไปมานะคะร้อนเย็นนะคะได้เห็นความยากลำบากของคนที่ทำนานะคะกินข้าวมื้อเที่ยงร่วมกันนะคะได้พบปะพูดคุยกันพ่อแม่ลูกก็ดูแลช่วยเหลือกันนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะและในกิจกรรมนี้ค่ะนะคะมีน้องจากชมรมนะคะผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดตรังนะคะได้พาลูกหลานซึ่งเป็นเด็กออทิสติกนะคะไปร่วมในกิจกรรมนะคะพอภาพเผยแพร่ออกไปว่าเด็กพิเศษลงมาทำกิจกรรมนะคะทำนาร่วมกับนะคะคนปกติได้ปรากฏว่านะคะวันนี้ก็มีความต่อเนื่องนะคะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเขต4นะคะติดต่อมายังกลุ่มเครือข่ายนะคะคนทำนาลุ่มนางน้อยนะคะว่าถ้าจะพานักเรียนนะคะศูนย์พิเศษนะคะซึ่งนะคะเขาพิเศษด้านสติปัญญาลงมาดำนาในพื้นที่ได้ไหมนะคะปรากฏว่านะคะลุงเชือนสงชูหรือว่ากำนันเชือนสงชูนะคะบอกว่าดีใจมากนะคะวันนี้นะคะเตรียมการต้อนรับเตรียมพื้นที่นะเตรียมกล้ากล้าเอาไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะต้อนรับนะคะในวันที่13กันยายนนี้ค่ะบ่ายโมงนะคะอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะว่าจะมีกิจกรรมนะคะข้าวคืนถิ่นสุมข้าวคืนถิ่นศิลป์ลุ่มน้ำตรังนะคะเวอร์ชั่น2นะคะที่นาพระหมู่ที่7นะคะบ้านนะคะนายเชือนสงชูหรือว่าอดีตกำนันเชือนสงชูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นว่าการที่เราจะมีความสุขนะคะบางครั้งเนี่ยความสุขไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะเป็นความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะและสุขนี้นะคะสุขที่มันเกิดจากการให้นะคะให้เพื่อสังคมให้เพื่อส่วนรวมก็เป็นความสุขทวีคูณนะคะคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขนะคะอันนี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวนะคะเรากำลังคิดถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะคะไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์อย่างเดียวนะคะแต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสังคมด้วยเป็นการท่องเที่ยวที่มาดูแลเรื่องของนะคะศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนพื้นที่จังหวัดตรังของเรานะคะต่อไปนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่3นะคะซึ่งนะครับในส่วนของผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพตรังนะคะเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะนะคะในยุทธศาสตร์นี้นะคะเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์นี้นะคะเราก็มาคิดกลยุทธ์กันนะคะว่าน่าจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะนำไปสู่การบรรลุนะคะวิสัยทัศน์ตรังเมืองแห่งความสุขนะคะเพื่อที่จะให้เรามีความมั่นคงทางด้านสังคมนะคะและคุณภาพชีวิตนะคะของคนตรังนะคะได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็นะคะคำตอบอยู่ที่ครอบครัวอีกเช่นกันนะคะบอกว่าวันนี้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดของเรานะคะส่วนหนึ่งนะคะเกิดจากเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กนะคะพอระดับครอบครัวมีปัญหามันก็ส่งผลกระทบไปที่ระดับหน่วยสังคมหน่วยของนะคะจังหวัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการนะคะคือการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งนะคะและนะคะการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยปลอดยาเสพติดและอบายมุขนะคะ
เสริมสร้างสังคมคุณธรรมนะคะสังคมที่นะคะมีศาสนานำนะคะวิถีชีวิตของคนในสังคมนะคะมีประเพณีวัฒนธรรมและต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมนะคะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นชุมชนที่มีการจัดการเรียนรู้ใช้ข้อมูลภูมิปัญญามาขับเคลื่อนให้เกิดตำบลที่มีความสุขนะคะหรือวันนี้เรากำลังคิดโมเดลกันว่าจังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขนะคะหน่วยที่จะต้องสุขก่อนนะคะณวันนี้ก็คือหน่วยที่เรียกว่าตำบลนะคะตำบลสร้างสุขนะคะสร้างสุขด้วยการมีการศึกษาดีรายได้ดีอาหารดีสิ่งแวดล้อมดีและสังคมดีนะคะซึ่งณวันนี้บอกว่าเป็นประเด็นกลยุทธ์นะคะที่หลายภาคส่วนกำลังช่วยกันนะคะออกแบบตัวโครงการกิจกรรมเพื่อที่จะให้นะคะไปถึงหมู่บ้านไปถึงตำบลอย่างจริงๆนะคะบอกว่าเราไม่อยากจะทำงานกันอยู่เฉพาะในห้องประชุมนะคะแต่อยากให้สิ่งที่คิดนะคะสิ่งที่ฝันสิ่งที่หวังนะคะได้ลงไปยังพื้นที่นะคะและมาคุยกันต่อนะคะว่าในวันนี้นะคะถ้าชุมชนจะเข้มแข็งนะคะเรื่องของตำบลสุขภาพดีนะคะที่ทุกฝ่ายต้องมามีส่วนร่วมแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องไม่ละเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของอบายมุขสารเสพติดนะคะสิ่งเสพติดต่างๆนะคะหลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะมีภัยมาใกล้ตัวเราขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็ไม่ขัดนะคะแต่สิ่งที่เราต้องเตือนกันได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการพนันเรื่องของเหล้าบุหรี่นะคะซึ่งวันนี้บอกว่าพิษภัยในเรื่องของเหล้าและบุหรี่นะคะหลายสื่อนะคะรวมถึงหลายองค์กรเนี่ยได้ออกมาเตือนนะคะมารณรงค์แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะบอกว่าวันนี้มันต้องระเบิดมาจากข้างในนะคะของแต่ละคนด้วยนะคะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆนะคะเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีอบายมุขไม่ดีนะคะการพนันไม่ดีการที่เราจะนะคะเปลี่ยนรอให้คนอื่นมาเปลี่ยนเราก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเริ่มจากตัวเองนะคะแต่ในส่วนของกิจกรรมบอกว่าถ้าเราจะทำในนะคะในแบบองค์รวมนะคะสังคมก็ต้องเป็นสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมาเรียนรู้กันที่จะยกระดับนะคะแล้วก็จะต้องเป็นสังคมที่จะต้องมาดูแลกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะได้ยินข่าวคราวนะคะว่าวันนี้มีหลายงานนะคะอย่างเช่นงานศพเนี่ยเขาประกาศว่าเขาเป็นงานศพปลอดเหล้านะคะในงานศพจากเดิมบอกว่าจะมีเหล้าตั้งไว้ตามโต๊ะต่างๆนะคะคอยบริการคอยดูแลญาติมิตรที่มาร่วมในงานศพใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะต้องชื่นชมว่าหลายพื้นที่นะคะประกาศแล้วค่ะว่าต่อไปนี้งานศพนะคะปลอดเหล้าเพราะอะไรคะเพราะบอกว่าเหล้าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะและก็เกิดความขัดแย้งในระดับครอบครัวในระดับสังคมนะคะและเป็นต้นเหตุของหลายๆเรื่องของความขัดแย้งนะคะบางครั้งพ่อกลับไปบ้านนะคะด้วยอาการมึนเมาก็ทำร้ายทุบตีนะคะลูกและเมียที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าระหว่างทางกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุก็เป็นภาระให้กับครอบครัวเป็นภาระให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นมารณรงค์การดูแลการช่วยเหลือกันนะคะนอกจากเราจะนะคะปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการลดรายจ่ายในระดับครัวเรือนด้วยนะคะอันนี้มองว่าในส่วนของกลยุทธ์นะคะมันมีที่ไปที่มาของความคิดนะคะแล้วก็ผ่านการนะคะใคร่ครวญทบทวนจากฐานข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะผ่านเวทีต่างๆมาหลายๆเวทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งโจทย์ของความท้าทายของคณะทำงานนะคะยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านนะคะของจังหวัดตรังว่าเมื่อเราได้ยุทธศาสตร์มาแล้วนะคะเรามาคิดกลยุทธ์แล้วนะคะวันนี้แผนพัฒนาจังหวัดปี61ซึ่งจะต้องนำส่งจังหวัดภายในวันที่15กันยายนนี้นะคะหน้าตาของแผนจะออกมาอย่างไรนะคะวันนี้บอกว่าอาจเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจนะคะคณะทำงานของแต่ละด้านแต่ละยุทธศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าเดือนกันยายนเป็นช่วงของการปิดงบประมาณนะคะของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่า12เดือนนะคะของปีงบประมาณเนี่ยมันจะมาจบในเดือนกันยายนนะคะและเดือนตุลาคมก็จะขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็คือปีพ.ศ. 2560นะคะทีนี้ในระหว่างปีนะคะ2559นี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทำแผนปีงบประมาณ2561นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลายหลายองค์กรเวลานัดชุมกันนัดประสานกันที่จะจัดทำแผนก็เป็นความท้าทายของฝ่ายเลขานุการนะคะที่จะต้องสื่อสารนะคะเพราะว่าในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดนะคะหรือว่าแผน
แผนงานโครงการของจังหวัดต้องเป็นแผนงานที่มาบูรณาการร่วมกันนะคะมันต้องพิเศษนะคะมากไปกว่าแผนงานประจำหรือแผนงานฟังก์ชันของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะทีนี้อันนี้แหละค่ะเป็นปัญหาระดับประเทศนะคะที่บอกว่าเป็นโจทย์ที่หลายฝ่ายมองว่าเราต้องมาปฏิรูปนะคะปฏิรูปแนวคิดปฏิรูปการทำงานปฏิรูปกลวิธีนะคะต่างๆมากมายในระดับจังหวัดเราก็เจอปัญหาว่าในคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาคราชการนะคะซึ่งน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคราชการนะคะแล้วก็มีภาคประชาสังคมนะคะ2 หรือ 3 คนเข้าไปเป็นคณะทำงานร่วมนะคะเราก็เจอปัญหาว่าชุดความรู้นะคะชุดประสบการณ์นะคะและระเบียบการทำงานของแต่ละองค์กรที่มันแตกต่างกันนะคะการที่จะจูนนะคะที่จะสร้างความเข้าใจต้องใช้เวลานะคะแต่นะคะมันก็มีความยุ่งยากว่าบางครั้งนะคะในแต่ละหน่วยงานเนื่องจากมีภารกิจของงานประจำรออยู่นะคะการที่จะมานั่งคุยความต่อเนื่องของคนที่มานั่งคุยนะคะบางครั้งนี้นะคะหนึ่งอาจจะเป็นนายกแต่ถัดมาอีกครั้งนึงอาจจะเป็นนายขอเพราะนั้นความต่อเนื่องของการทำนะคะแผนพัฒนาจังหวัดก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะบอกว่าถ้าเรามีระบบการจัดทำฐานข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าใครจะมานะคะร่วมคิดร่วมตัดสินใจแต่เมื่อมีฐานข้อมูลที่พร้อมนะคะในการที่จะมาใช้ในการคิดตัดสินใจนะคะนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบของปัญหาทุกๆปัญหานะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะยุทธศาสตร์ด้านสังคมนะคะเราก็เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จะมาใช้ร่วมกันของเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังนะคะสำนักงานการศึกษานะคะตามอัตยาศัยหรือว่ากศน.หรือแม้แต่ในส่วนของสำนักงานนะคะการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1เขต2และเขต13นะคะโดยณตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นกันที่ระบบฐานข้อมูลคนพิการของจังหวัดตรังนะคะบอกว่าเราเริ่มจากเรื่องที่เล็กๆและกระทบนะคะสังคมแล้วก็กระทบจิตใจของผู้เรากันก่อนนะคะเริ่มต้นที่เรื่องของผู้พิการนะคะซึ่งผู้พิการบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะและบางคนเกิดมาก็พิการมาตั้งแต่กำเนิดบอกว่าเขาไม่สามารถเลือกชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะเราก็เจอปัญหาว่าในส่วนขององค์กรที่มาดูแลงานด้านคนพิการของจังหวัดนะคะมีหลายองค์กรนะคะทีนี้แต่ละองค์กรก็ต่างคนต่างทำนะคะมีภารกิจมีหน้างานของตัวเองนะคะและเจ้าหน้าที่ก็นะคะมีของตัวเองนะคะเฉพาะองค์กรปัญหาก็คือว่าองค์คนพิการของจังหวัดตรังณวันนี้นะคะข้อมูลอยู่ที่ 12,000 คนนะคะเมื่อมีการลงไปสำรวจข้อมูลนะคะเราก็เจอว่ายังมีผู้พิการที่ตกหล่นไม่สามารถเข้ามาสู่ระบบของการขึ้นทะเบียนคนพิการและรับเบี้ยยังชีพนะคะก็ยังเป็นปัญหาและที่เป็นปัญหามากไปกว่านั้นก็คือว่าคนพิการที่จะมาเข้าสู่ระบบการศึกษานะคะสถานศึกษาที่จะรองรับนะคะคนพิการการที่จะจัดการศึกษาให้กับคนพิการก็ยังเป็นปัญหาที่ยุ่งยากอยู่พอสมควรในระดับจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตามมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังนะคะ เรื่องของคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนะคะเราก็เป็นประเด็นที่นำมาสู่การพูดคุยและมาสู่เรื่องของการพัฒนากลไกการดูแลคนพิการแบบครบวงจรนะคะเราก็ใช้โอกาสนะคะบอกว่าในขณะที่มีกองทุนพัฒนาคนพิการเขาสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไปคนพิการระดับท้องถิ่นนะคะเราก็มีการประสานยังส่วนราชการต่างๆนะคะส่วนท้องถิ่นต่างๆจนวันนี้ค่ะจังหวัดตรังนะคะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยว่าได้เลยนะคะว่าเรามีนะคะศูนย์บริการทั่วไปคนพิการครบทุกท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลตำบลหรือว่าเทศบาลเมืองรวมถึงเทศบาลนครนะคะหรือว่าเทศบาลนครตรังนะคะบอกว่าทุกท้องถิ่นวันนี้มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะคะและวันนี้ค่ะยกระดับขึ้นมาอีกชั้นนึงนะคะในระดับอำเภอนะคะมีการยื่นจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไประดับอำเภอนะคะแล้วนะคะก็คือ1อำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวและอำเภอห้วยยอดนะคะรอกันอันนี้บอกว่ารอลุ้นอีก6อำเภอนะคะเพื่อที่จะเป็นหน่วยในการส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์นะคะหรือที่เรียกว่ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและคนที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะคะระดับจังหวัดบอกว่าณวันนี้นะคะจังหวัดตรังของเรายังไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นนะคะในระดับจังหวัดแต่เราก็
สามารถใช้กองทุนรวมนะคะ4จังหวัดก็คือจังหวัดนราธิวาสนะคะยะลาปัตตานีและตรังนะคะซึ่งวันนี้สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต12ดูแลกองทุนนี้ให้เราอยู่นะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกับจังหวัดสงขลานะคะพัทลุงและสตูลที่เขามีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัดนะคะซึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดเรื่องของการจัดตั้งกองทุนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปก็จะนำเล่าให้ฟังนะคะว่าในเรื่องของการตั้งกองทุนนี่ต้องตั้งกันอย่างไรนะคะแต่ถ้าลุ้นนะตอนนี้นะคะบอกว่าวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังของเราเองนะคะก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะตั้งกองทุนนี้และเมื่อไหร่ก็ตามค่ะถ้าตั้งกองทุนนี้แล้วนะคะประโยชน์มันก็จะกลับมายังคนพิการของจังหวัดตรังของเราในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นความหวังนะคะทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีโอกาสไปเจอนะคะกับคุณแม่ซึ่งลูกพิการทางการได้ยินนะคะเมื่อคุณแม่นะคะได้ไปพบกับแพทย์แพทย์ก็แนะนำเรื่องของการใส่แก้วหูเทียมนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการได้ยินของน้องนะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการใช้แก้วหูเทียมนี้นะคะ1ล้านบาทนะคะแต่โชคดีว่าคุณแม่เนี่ยเป็นข้าราชการก็สามารถใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้ 850,000 บาทนะคะวันนี้นะคะน้องนะคะอายุ6ขวบนะคะก็สามารถเข้าเรียนนะคะร่วมชั้นกับนักเรียนปกตินะคะแล้วก็เรียนหนังสือกับเพื่อนได้ตามปกติเขาได้ยินสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้นะคะทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ใช่ข้าราชการนะคะบอกว่ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์นี้ล่ะค่ะจะเป็นกองทุนที่จะมาดูแลนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องช่วยหูฟังนะคะหรือว่าแก้วหูเทียมนะคะอันนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งในโอกาสต่อไปนะคะก็จะเชิญเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านคนพิการได้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนะคะให้เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะอยู่ในภาวะที่ทุกข์ยากนะคะค่ะเรามาพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะนะคะเตรียมบทเพลงนะคะตังเกไว้นะคะเพื่อที่จะเอาใจพี่น้องประมงพื้นบ้านด้วยนะคะเชิญค่ะที่เขาดูมีดูแคลนจากหลาย
ค่ะความสุขกับการอยู่ในนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะบอกว่านี่แหละค่ะจุดแข็งของประเทศไทยเรานะคะซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกบอกว่าใฝ่ฝันอยากมาเมืองไทยนะคะและหลายๆประเทศบอกว่าอยากมาจังหวัดตรังนะคะซึ่งความหลากหลายในเรื่องของธรรมชาติทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงนะคะความน่ารักของผู้คนในจังหวัดเราเป็นจุดขายที่มีเสน่ห์นะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวในทะเลมีปลากุ้งหอยที่อุดมสมบูรณ์นะคะและเราก็ยังมีนะคะเพื่อนที่นะคะอยู่กับเรามาอย่างยาวนานก็คือพยูนนะคะอยู่คู่เมืองตรังเพราะจังหวัดตรังเป็นแหล่งนะคะสุดท้ายของย่าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนอันนี้เห็นว่านะคะความยึดโยงความสัมพันธ์ในวิถีชีวิตของคนตรังนะคะที่เราอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่รังแกไม่เบียดเบียนนะคะนำมาซึ่งความสุขนะคะก็หวังกันต่อไปนะคะว่าเราจะสามารถรักษาความสุขนี้ได้อย่างยาวนานและยั่งยืนนะคะสมกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเราที่บอกว่าตรังเมืองแห่งความสุขนะคะก็นะคะสุดท้ายค่ะมาในส่วนของยุทธศาสตร์สุดท้ายนะคะเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชนพื้นที่นะคะและมีความยั่งยืนนะคะในด้านนี้ค่ะบอกว่าส่วนราชการที่นะคะรับผิดชอบงานด้านนี้นะคะบอกว่าค่อนข้างจะน้อยเนื้อต่ำใจนะคะในหลายๆครั้งที่เสนอโครงการขึ้นมาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแล้วโครงการไม่ผ่านนะคะอย่างเช่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าเขียนแผนโครงการนะคะที่จะพัฒนาอาสาสมัครในการเฝ้าระวังดูแลนะคะพื้นที่ป่าของจังหวัดตรังในแต่ละผืนป่านะคะเขียนมานะคะ4-5 ปีต่อเนื่องการปรากฏว่าโครงการไม่ผ่านและก็นะคะก็เป็นปัญหาว่าวันนี้เราก็เจอสถานการณ์ว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกถูกทำลายนะคะและมีการแพ่วถางเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนนะคะก็นำมาซึ่งการร่วมคิดร่วมคุยกันว่าในเรื่องของการที่จะนะคะช่วยกันพัฒนาโครงการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่นะคะเราก็มาเจอเรื่องของการเขียนโครงการอีกนะคะว่าเมื่อนะคะเขียนโครงการไม่ผ่านทั้งที่โครงการนั้นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นมีความสำคัญนะคะแล้วจะต้องเขียนกันอย่างไรนะคะในเรื่องนี้ค่ะแต่ละยุทธศาสตร์นะคะจากการพูดคุยกันเมื่อวันที่9นะคะกันยายนเราก็คุยกันว่าต้องมาช่วยกันดูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนะคะศักยภาพของแต่ละองค์กรอาจจะไม่เท่ากันแต่เมื่อเรามาเป็นคณะทำงานร่วมยุทธศาสตร์เดียวกันนะคะเมื่อเราเห็นเป้าหมายเราเห็นนะคะสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนนะคะในส่วนของการที่จะมาเขียนโครงการคือต้องเล่าให้ผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติโครงการนะคะไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานพัฒนาแผนงานโครงการนะคะจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะคะของจังหวัดนะคะซึ่งอีกเป็นอีกชุดหนึ่งหรือเป็นอีกคณะหนึ่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของสำนักงบนะคะจะลงมาดูแลนะคะเขาจะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในส่วนของแผนงานโครงการนะคะเราเสนอเข้าไปภายในวันที่15กันยายนนี้แล้วนะคะแผนงานต่างๆก็จะมีกระบวนการการทำแผนต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นแผนนะคะให้เราทราบก่อนนู้นละค่ะนะคะช่วงปลายเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2560ประมาณนู้นนะคะแต่ในระหว่างนี้เราบอกว่าเราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่นะคะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนะคะมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะคะให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่จังหวัดตรังเราได้รับมาเนี่ยลงไปยังพื้นที่ประชาชนนะคะและในบทบาทของภาคประชาสังคมที่เข้าไปทำหน้าที่นะคะในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะนะคะเราก็ช่วยกันทำหน้าที่นะคะในบทบาทที่บอกว่าไม่ใช่ไปชี้นำไม่ใช่ไปครอบงำนะคะแต่เอาข้อมูลมานั่งพูดนั่งคุยกันแล้วก็ชี้แนะนะคะแล้วเอาพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จหรือพื้นที่ที่เป็นปัญหามาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของแผนงานต่างๆนะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะว่าในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในปีนี้นะคะโครงการน่าจะผ่านแน่นอนนะคะเพราะได้มีการพิจารณาร่วมได้มีการดูแลแล้วก็ชี้แนะในเรื่องของการทำโครงการนะคะไปพอสมควรแล้วนะคะและพอดูเวลานะคะก็นะคะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะคะในวันนี้นะคะอยู่กับพี่ประพันธ์นะคะก็วันนี้ไม่เหงานะคะเราอยู่กัน2คนก็นั่งมองหน้ามองตากันอยู่นะคะพี่
และก็ในส่วนของนะคะเรามีรายการสมัชชาสุขภาพดังได้ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะคือผอ.วาสนาวิโนไทยนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาพูดมาคุยมาพบปะกันในรายการนะคะมีประเด็นที่อยากจะเล่าต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าในส่วนของการทำแผนพัฒนาจังหวัดนะคะที่เรากำลังคิดกันนะคะโดยฐานของการที่จะบูรณาการงานหน่วยงานภาคีต่างๆและเขาใช้หน่วยพื้นที่ตำบลเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนนะคะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเปิดไว้ที่ตำบลสร้างสุขนะคะสู่ตรังเมืองแห่งความสุขซึ่งนะคะวันนี้มีนะคะตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ51ตำบลนะคะและใน51ตำบลนี้นะคะได้มีการพัฒนากลไกการทำงานร่วมของภาคีทั้ง3ภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมนะคะโดยเริ่มในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะคะจากแผนชุมชนระดับหมู่บ้านนะคะวันนี้มีการนำข้อมูลนะคะของทุกหมู่บ้านมารวบรวมกันและมาดูข้อมูลเป็นยกระดับมาเป็นข้อมูลระดับตำบลนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นข้อมูลว่าสถานการณ์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะวันนี้มีสถานการณ์ปัญหาอะไรบ้างนะคะเรื่องของสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ในพื้นที่มีอยู่นะคะและที่เป็นโอกาสของพื้นที่มีอะไรบ้างนะคะซึ่งณวันนี้บอกว่า51ตำบลตอนนี้นะคะครบพร้อมที่จะนำเสนอผลงานนะคะในเวทีนะคะคืนความสุขของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในวันที่14กันยายนนี้นะคะที่โรงแรมธรรมรินทนานี่ก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะว่าถ้าพี่น้องนะคะผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสนใจนะคะที่จะไปเรียนรู้เรื่องของตำบลสร้างสุขนะคะรวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่หรือผลการปฏิบัติงานนะคะใน27วาระคืนความสุขของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะผู้ว่าเดชรัตน์สิมสิรินะคะเราก็ไปติดตามนะคะได้ในเวทีวันที่14กันยายนนี้นะคะที่โรงแรมธรรมรินทนาตรังนะคะและวันนี้ค่ะเราจะจากกันไปด้วยบทเพลงนะคะในหุบเขาของน้ำหมูพงเทพนะคะซึ่งในนี้นะคะก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันนะคะระหว่างนะคะผู้คนกับธรรมชาตินะคะค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไว้ในวันนี้เพียงแค่นี้นะคะและมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์หน้านะคะเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. นะคะขอบคุณค่ะ